ตอนที่32ป่าพรุป่าฮาลาบาลาเสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินเสียงจากผู้หญิงและภาคประชาสังคมที่กำลังขยับขับเคลื่อนงานภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบากที่ต้องร่วมก้าวข้ามให้ได้ขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้โดยในวันนี้มีดิฉันอัศรารัตการันเป็นผู้ดำเนินรายการร่วมกับคุณดวงสุดานุ้ยสุภาพค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะพี่อัศราคุณผู้ฟังคะอย่างที่บอกไปเมื่อตอนที่ผ่านมานะคะว่าน้องดวงกำลังเรียนอยู่ทางด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมค่ะจึงทำให้สนใจงานทางด้านทรัพยากรของจังหวัดชายแดนภาคใต้พอสมควรค่ะค่ะพี่อัศราคะเมื่อตอนที่ผ่านมาดวงได้พาคุณผู้ฟังไปรู้จักนกเงือกและป่าเทือกเขาบูโดมาวันนี้ดวงจะพาไปรู้จักป่าพลุป่าฮาลาบาลาซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากค่ะเรียกได้ว่าเป็นขุมทรัพย์ทางชีวภาพก็ได้นะคะแล้วป่าพลุป่าฮาลาบาลาตั้งอยู่ที่ไหนคะป่าพลุโตแดงเป็นป่าพลุที่สมบูรณ์ผืนใหญ่นะคะและเป็นผืนสุดท้ายของประเทศไทยซึ่งคลุมพื้นที่ของ3อำเภอคืออำเภอตากใบอำเภอสุไหงโกลกและอำเภอสุไหงปาดีเป็นป่าที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์ป่าและพันธุ์ไม้มากมายค่ะส่วนป่าฮาลาบาลาเป็นป่าดิบชื้นผืนใหญ่ที่สุดในภาคใต้ป่าฮาลาบาลาครอบคลุมถึง2จังหวัดค่ะป่าฮาลาอยู่ในเขตอำเภอเบตงอำเภอทานโตและอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาค่ะส่วนป่าบาลาอยู่ในเขตอำเภอแว้งอำเภอจะแนะอำเภอศรีสาครและอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสค่ะพี่อัศราทราบมาว่าป่าฮาลาบาลาเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสำคัญ3สายในจังหวัดชายแดนภาคใต้เราคือแม่น้ำปัตตานีแม่น้ำสายบุรีแม่น้ำโกลกอีกด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะนอกจากจะเป็นแหล่งต้นน้ำแล้วนะคะป่าแห่งนี้ยังเป็นแหล่งรวมของสิงสารสัตว์มากมายมีคนเคยพบสัตว์ป่าหายากอย่างเช่นเสือโคร่งสัตว์ป่าสงวนอย่างสมเสร็จและสัตว์หายากอีกมากมายค่ะและที่นี่ยังเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชมากกว่า300ชนิดอีกด้วยค่ะแล้วดวงได้เข้าไปที่ป่าบาลาฮาลาแล้วยังคะไปมาแล้วค่ะดวงได้เข้าไปที่สถานีวิจัยสัตว์ป่าป่าพลุป่าฮาลาบาลาซึ่งที่นั่นมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทางประมาณ2กิโลเมตรนะคะไม่น่าเชื่อนะคะพี่อัศราว่าดวงได้ชื่นชมความงามของดอกไม้ไม้ประดับนานาพันธุ์มากมายไม่ว่าจะเป็นปาล์มบางสูนใบไม้สีทองเฟิร์นยักษ์จากเขาหวายข้อดำหวายแดงยี่โถปีนังดาหลาปุดเดือนแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะพี่แหมฟังอย่างนี้แล้วก็น่าเข้าไปชมธรรมชาติที่นั่นบ้างจังเลยนะคะตอนลงไปดวงได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณพี่สิริพรทองอารีหัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าป่าพลุป่าฮาลาบาลาด้วยนะคะซึ่งสถานีแห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางด้านสัตว์ป่าไว้มากมายค่ะคุณสิริพรเป็นผู้หญิงซะด้วยสิคะงั้นเราไปฟังดวงสัมภาษณ์คุณสิริพรค่ะพี่อยู่ที่ป่าฮาลาบาลามาตั้งแต่เมื่อไหร่คะประมาณ15ปีแล้วตั้งแต่ปี2539ค่ะก็ทำงานตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันใช่ไหมคะมีอะไรคะที่เป็นแรงบันดาลใจให้พี่สิริพรเลือกที่จะศึกษาแล้วก็ทำงานทางด้านนี้ส่วนหนึ่งพี่ก็เป็นผู้หญิงด้วยอะค่ะอันแรกก็คือเราเรียนมาทางด้านชีววิทยานะคะแล้วก็มันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของสัตว์แล้วก็เรื่องของระบบนิเวศแล้วเรามาทำงานในเรื่องของงานวิจัยสัตว์ป่าและระบบนิเวศก็คือตรงกับสายงานที่เราเรียนแล้วเราก็งานในหน้าที่ของเราโดยตรงนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงในพื้นที่เนี้ยมันเป็นพื้นที่อย่างป่าพลุเนี่ยเป็นระบบนิเวศที่มีความสำคัญแล้วตอนนี้คือพลุตัวแดงก็ถือว่าพลุที่ดีที่สุดของประเทศไทยนะคะหรือว่าอย่างกรณีของป่าฮาลาบาลาที่ก็เป็นป่าสังคมของป่าดิบชื้นแบบมารยานไทยเนี่ยซึ่งมีที่เดียวในประเทศไทยเหมือนกันก็ถือว่ามีความสำคัญแล้วรู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสได้ทำงานในพื้นที่ที่มีความสำคัญของระบบนิเวศของประเทศนะคะอยากทราบว่าสัตว์ป่าที่นี่ในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยมีจำนวนแตกต่างกันมากหรือเปล่าคะพี่ถ้าพูดถึงสัตว์ป่าในอดีตหรือปัจจุบันในอดีตที่เริ่มงานศึกษาวิจัยในที่นี้นะคะเพิ่มมีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอย่าลืมว่าพื้นที่นี้ยังไม่มีการศึกษามาก่อนการที่เราได้เข้าไปในพื้นที่ที่มากขึ้นเรื่อยๆโอกาสที่เราจะเจอชนิดพันธุ์ใหม่ก็มีมากขึ้นชนิดพันธุ์สัตว์ชนิดพันธุ์พืชหรืออีกหลายอย่างก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะมันอยู่ที่ว่า
เรามีโอกาสเข้าไปในพื้นที่มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยนะคะแต่คิดว่ามันน่าจะมากขึ้นสำคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องพยายามรักษาระบบนิเวศที่เป็นป่าพื้นที่ป่าที่รับต่ำไว้เพราะว่าถ้าพื้นที่ป่าที่รับต่ำบุกรุกไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรมหมดไปเมื่อไหร่ต้องพยายามรักษาพื้นที่ป่าไว้ด้วยอะค่ะคือสาเหตุหลักๆที่ทำให้จำนวนสัตว์ลดลงเนี่ยมีกี่สาเหตุคะพี่จะทั่วไปก็คืออาจจะมีการล่าไม้รอบๆพื้นที่ป่าเนี่ยประชาชนให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ป่ามีการล่าเพื่อค้าหรือล่าเพื่อยังชีพไหมซึ่งการยับล่าเพื่อการยังชีพมันอาจจะมีบ้างสื่อมันก็จะส่งผลกระทบน้อยแต่ถ้าล่าเพื่อการค้าใช่ไหมคะมันก็จะหมดไปหรือว่ามีการบุกรุกทำพื้นที่หรือว่าสวนยางมีราคามีการบุกรุกพื้นที่ไปมากๆเนี่ยโอกาสถิ่นที่อาศัยของสัตว์มันก็จะลดน้อยลงมันก็เป็นการทำลายประชากรของสัตว์โดยปริยายค่ะแล้วสัตว์ประเภทไหนคะที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์มากที่สุดนะคะก็ต้องเป็นสัตว์ใหญ่สิคะเพราะสัตว์ใหญ่ต้องการใช้พื้นที่มากถูกไหมคะแต่พื้นที่มันถูกบีบให้น้อยลงโอกาสมันจะใช้พื้นที่มันก็น้อยลงอย่างนึงคือเพื่อพื้นที่จำกัดประชากรมันก็ถูกบีบอ่ะมันไม่มีการแลกเปลี่ยนยีนเจเนติกกันเพราะนั้นยีนก็จะลดน้อยลงถือว่าพื้นที่ป่าเราอ่ะเป็นเกาะเหมือนเป็นหย่อมป่าเนี่ยมันก็จะไม่ดีแล้วเพราะว่าประชากรไม่มีการเคลื่อนย้ายของประชากรก็เป็นสาเหตุหนึ่งเพราะว่าเราถูกปีบด้วยชุมชนใช่ไหมคะสัตว์ก็ไม่มีโอกาสที่จะเคลื่อนย้ายมันอยู่ในพื้นที่จำกัดพันธุกรรมมันก็จะอ่อนแอลงอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะแล้วมีแนวทางการแก้ไขจากการบุกรุกล่าสัตว์อย่างไรบ้างคะคือจริงๆเราก็พยายามทำแนวร่วมอะค่ะก็จะมีเครือข่ายชุมชนรอบป่าบาลามีการทำงานหลายๆหน่วยงานนะคะทำงานแบบบูรณาการหลายๆหน่วยงานช่วยกันใช่ไหมคะผู้นำท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ของกรมหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐหลายๆด้านมาช่วยกันเดี๋ยวน้อยเราให้ชุมชนในรอบๆพื้นที่ป่าเนี่ยเข้าใจความสำคัญสัตว์ป่ามีประโยชน์ยังไงมีความเอื้อมหนุนให้เขายังไงป่ามีประโยชน์เขายังไงเมื่อเขามีความเข้าใจแล้วเขาก็จะได้มีส่วนร่วมในการที่จะอนุรักษ์ค่ะแล้วก็เห็นความสำคัญนะคะคุณผู้ฟังคะคุณสุริพรก็ฝากให้พวกเราช่วยกันดูแลผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์แห่งนี้ไว้ค่ะฟังแล้วทำให้นึกไปนะคะว่าหากป่าไม้ถูกทำลายนอกจากสัตว์ป่าจะเดือดร้อนแล้วคนเราก็เดือดร้อนด้วยค่ะเพราะป่าไม้เป็นแหล่งต้นกำเนิดน้ำให้เราได้กินได้ใช้เป็นแหล่งของยาสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคและยังเป็นแหล่งอาหารอีกด้วยค่ะใช่ค่ะพี่อัศราเพราะถ้าหากป่าอุดมสมบูรณ์ป่าฮาราบาลาแห่งนี้ก็จะเป็นทั้งสวนสัตว์เป็นสวนพฤกษศาสตร์เป็นตลาดสดเป็นห้องเรียนเป็นร้านยาสำหรับทุกๆคนค่ะคุณผู้ฟังคะป่าฮาราบาลาแหล่งต้นน้ำหล่อเลี้ยงผู้คนและให้ความชุ่มชื่นอุดมสมบูรณ์แก่พื้นแผ่นดินในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจอยากสัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธิ์เข้ามาท่องป่าฮาราบาลาสิคะป่าไม้และสัตว์ป่านานาชนิดจะทำให้คุณเป็นคนช่างสังเกตและหลงรักธรรมชาติขึ้นอีกเยอะเชียวนะคะสำหรับวันนี้รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ดิฉันอัศราลัตการันและคุณดวงสุดานุสุภาพต้องลาไปก่อนขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินเสียงจากผู้หญิงและภาคประชาสังคมที่กำลังขยับขับเคลื่อนงานภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบากที่ต้องร่วมก้าวข้ามให้ได้